านโพสต์แมนสวัสดีครับอยู่ครับสักครู่นะครับพี่เสือพี่เสือผู้หญิงโทรมาเดี๋ยวนี้พี่ร้ายเนี่ยมีผู้หญิงโทรมาถึงร้านเลยสวัสดีครับเสือพูดครับสวัสดีค่ะคุณเสืออ๋อสวัสดีครับคุณแมมอุ๊ยนี่จำเสียงแมมได้ด้วยเหรอคะจำได้สิครับเสียงคุณแมมพ่อโอ้โหลูกจีบไม่เบานะพี่ดีมากดูคุณแมมมีอะไรให้ผมรับใช้ป่ะครับเราอยากจะขอเลี้ยงข้าวคุณเสือค่ะเย็นนี้คุณเสือว่างไหมคะเย็นนี้พอดีผมไม่ว่างครับว้าแย่จังงั้นพรุ่งนี้ล่ะคะพรุ่งนี้ผมก็ยังไม่ค่อยแน่ใจนะครับคือผมไม่ค่อยว่างหรอกครับคุณแหม่มครับนะคะงั้นไม่เป็นไรค่ะแค่นี้นะคะครับครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับคุณแหม่มสวัสดีครับผมจอร์จเองนะครับคืออ๋อไม่มีอะไรหรอกครับคือพอดีว่าพี่เสือแกเนี่ยปวดท้องกระทันหันนะครับผมก็เลยต้องคุยโทรศัพท์ต่อแทนนะครับไม่ทราบว่าเย็นนี้มีอะไรล่ะครับแหม่มชวนคุณเสือเขาไปทานข้าวอะค่ะชวนพี่เสือไปทานข้าวเหรอครับได้เลยครับเย็นนี้พี่เสือเขาว่างครับเอ๊ะแต่เมื่อกี้คุณเสือบอกว่าเขาไม่ว่างไม่ใช่เหรอคะเป็นเรื่องปกตินะครับพอดีว่าพี่เสือแกก็อายุมากแล้วนะครับบางทีก็อาจจะหลงลืมไปบ้างนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องปกติไม่มีอะไรครับอ๋อเหรอคะงั้นฝากบอกคุณเสือด้วยนะคะว่าเดี๋ยว6โมงครึ่งแหม่มจะไปรับค่ะ6โมงครึ่งนะครับครับสวัสดีครับคุณแหม่มพี่เอจอนเป็นบ้าอะไรของแกเนี่ยพูดจาอะไรซีซัวไปรับปากอะไรเขาเนี่ยอะไรพี่ผู้หญิงเขาอุตส่าห์โทรมาชวนพี่ไปกินข้าวทั้งทีพี่จะปฏิเสธเลยได้ยังไงอย่างน้อยเนี่ยนะพี่ก็ต้องลองไปดูก่อนจะชอบหรือไม่ชอบก็อีกเรื่องนึงพี่โหพี่ไม่อย่างนั้นนะเสียเชิงชายหมดนี่เว้นเสียแต่ว่านะพี่เนี่ยจะเป็นพวกชอบตุ๋ยโอ้โหตุ๋ยเปิ้ลกระโดดเลยบ้าอย่าลืมนะพี่6โมงครึ่งคุณแหม่มเขาจะมารับที่ร้านแต่งตัวให้หล่อนะพี่เป็นเรื่องอะไรของแกวะเนี่ยฮะนี่ชอบจุ่นเป็นเนคไทเส้นเนี่ยเหมาะกับชุดของผมไหมครับเหมาะกับแกดีขออนุญาตนะครับขอบคุณครับแกนี่น้ำหวานยิ่งหลอกเรื่อยๆฉันยังจำตอนที่เจอแกครั้งแรกได้เลยหัวแกใหญ่กว่าตัวทั้งเท่าเนื้อตัวสกปรกมอมแมมไม่อยากจะเชื่อว่าเวลาผ่านไปไม่กี่ปีแกจะกลายเป็นเจ้าชายไปได้ก็เป็นเพราะพี่นี่แหละครับที่ช่วยชุบชีวิตใหม่ให้กับผมผมถึงบอกพี่อยู่เสมอไงว่าชีวิตของผมเนี่ยเป็นของพี่ไม่ว่าฉันจะให้ทำอะไรก็ตามแกก็จะทำใช่ครับดีงั้นเย็นนี้แกไม่ต้องไปกินข้าวกับนางลิลลี่อยู่กินข้าวเย็นกับพี่ได้ครับเดี๋ยวผมจะโทรยกเรื่องลิลลี่เลยไม่ต้องทำไมอะครับฉันก็แค่รอแกเล่นฉันก็อยากจะรู้ว่าระหว่างผู้หญิงที่แกรักกับพี่แกจะเลือกใครผมก็ต้องเลือกพี่อยู่กันยังค่ำคอยเป็นอย่างนี้ตลอดไปก็แล้วกันไปเถอะครับแล้ววันหนึ่งฉันจะให้แกเลือกใหม่อีกครั้ง
รีบฉีดตรงนี้ด้วยเยอะเลยปวดนางสาวไทยเหรอจ๊ะสวยจริงหรือเปล่าก็จริงนะสิเนอะพี่แหวนเนอะอืมก็สวยดีจะไปไหนหรอไปดินเนอร์วันนี้มีนัดทานข้าวกับชายหนุ่มเหรอจ๊ะไปเหรอหล่อไหมอ่ะหล่อมากหล่อมากเลยเหรอใครอ่ะอยากรู้ว่าบอกเลยสิแกเคยเห็นเขาแล้วเคยเห็นหน้าแล้วเหรอตั้งแต่ที่พี่มีแฟนมาเนี่ยฉันยังไม่เคยเห็นใครหล่อสักคนเลยนะฉันนึกออกแล้วตะทึ่มที่ร้านซ่อมหนังสือใช่ไหมล่ะพี่แหวนอย่ามาว่าคุณเสือเขาเป็นตะทึ่มนะเขาแค่สุขุมนุ่มลึกจ้าเหรอพี่คงเป็นฝ่ายโทรชัวร์กินข้าวสิใครบอกเขาต่างหากที่เป็นฝ่ายโทรหาฉันขอนัดทานข้าวเย็นน่ะฉันไม่เชื่อหรอกเรื่องแกแต่ที่แน่ๆอ่ะเย็นเนี้ยแกกับพี่แหวนต้องอยู่กินข้าวกันสองคนนะจ๊ะส่วนฉันน่ะต้องขอตัวขอตัวนะคะจ้าไส้พี่แหม่มจริงเลยเอ้าแล้วเรื่องอะไรแกไปหมั่นไส้เขาอ๋อหรือว่าแกอิจฉาที่ไม่มีผู้ชายมาชวนไปกินข้าวใครบอกพี่แหวนละจ๊ะว่าไม่มีนะหมายความว่าไงอ้าวก็เย็นเนี้ยฉันมีนัดดินเนอร์กับชายหนุ่มเหมือนกันจ้ะอย่างแกเนี่ยนะมีนัดไปดินเนอร์กับชายหนุ่มใช่แล้วค่ะเนี่ยฉันต้องขอโทษพี่แหวนด้วยนะจ๊ะที่วันนี้ต้องปล่อยให้กินข้าวคนเดียวเปล่าเปลี่ยวเอกาหีเด็กบ้องคิดเหรอฉันจะอยู่คนเดียวไม่ได้ที่แหม่มมีความสุขมากที่สุดเลยนะคะแล้วคุณเสือล่ะคะผมก็เหมือนกันครับคุณเสือล้อเล่นสิคะอย่างคุณเสือคงจะมีสาวๆมาทานข้าวด้วยทุกวันวันนี้คงจะเหมือนวันอื่นๆนะคะไม่หรอกครับผมไม่เคยทานข้าวกับใครนอกจากจอร์ดครับจริงหรือเปล่าคะจริงสิครับคุณแหม่มเป็นผู้หญิงคนแรกนะครับที่ผมมาทานข้าวด้วยตั้งแต่ภรรยาผมตายเหรอคะหนั่นไม่ทราบว่าคุณเสือมีภรรยาแล้วอะเสียใจด้วยนะคะทานโทษนะคะเธอเป็นอะไรตายเหรอคะมะเร็งในเม็ดเลือดขาวฟังดูน่ากลัวจังเลยนะคะใช่ครับขอโทษด้วยนะครับไม่น่าพูดเรื่องนี้ให้คุณแม่ฟังเลยไม่เป็นไรหรอกค่ะแล้วเธอเสียไปกี่ปีแล้วคะ5ปีได้แล้วครับคุณเสือคงรักเธอมากสิคะครับ
ผมรักเธอมากมากจนไม่กล้ารักใครอีกต่อไปผู้หญิงที่สวยเนี่ยดูอย่างนี้ทุกคนหรือเปล่าคุณเดี๋ยวก่อนครับนี่คุณยังไม่หายกลัวผมอีกเหรอครับอย่างคุณนี่นะไม่ได้อยู่ในความทรงจำของฉันหรอกคราวหน้าเนี่ยหวังว่าคุณคงจำผมได้นะนี่แต่ฉันคิดว่าคราวนี้คงจะเป็นคราวสุดท้ายที่ฉันจะเจอหน้าคุณ